เอาไล่ไปหมาแล้วไล่ทำไมสอดตาฟางนี่นะไปไล่หมาได้เลยโอ้หมามันไม่ได้ตาฟางนี่แล้วตาฟางไปไล่เดี๋ยวเป็นต้นต้นไม้ที่นั่นนะเข้าใจไหมล่ะหมาเขาตาดีวิ่งเขาออกไปไหนไปไล่เจ้าของไปไล่หมาแล้วเดี๋ยวไปชนต้นไม้นะเข้าใจไหมแถวนี้ไม่มีโรงพยาบาลนะมีแต่โรงศพเนี่ยตาเสียนี่ก็หลวงตาละรักษาตาให้นี่คือคนบ้านเนี่ยก็กระป๋องก็ที่กรุงเทพเวลาเรารักษาตาแล้วเรามาอยู่วัดป่าวันตาก็เลยติดมาด้วยเราเลยเรียกว่าเท่าตาฟางเท่าตาฟางยังกล้าหาไล่มาตาดีอยู่โอ้ยมันทำไมก็ไขพี่หน้าที่พอเงินหมามันตาดีมันเลี้ยงไปถึงสมีบไหนเจ้าของยังนี้ไม่ถึงไหนอ่ะกราบนมัสการพระเดชพระคุณเจ้าหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนกระผมและพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมในพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลสงเคราะห์โรคในวันนี้เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีอำเภอนาแกในปี2550นับเป็นความเมตตาอย่างสูงที่จะได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระเดชพระคุณพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนอันจะเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาก่อให้เกิดความสุขความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองเราซึ่งจะได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่พ่อแม่ผู้มีพระคุณบรรพบุรุษนักรบทั้งหลายที่ได้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องบ้านเมืองของเราให้อยู่เย็นเป็นสุขมาตราบเท่าทุกวันนี้นับว่าเป็นบุญกุศลของพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่ได้มีโอกาสมาทำบุญร่วมกันในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอกราบอาราธนานิมนต์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโปรดเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาและรับภาพป่ามหากุศลสงเคราะห์โลกในลำดับต่อไปขอกราบอาราธนาครับผมวันนี้นะว่าเป็นวันมหามงคลแก่พี่น้องชาวอำเภอนาแกตลอดทั่วประเทศไทยที่อุตส่าห์พยายามสละเวลาหน้าที่การงานแม้ที่สุดชีวิตก็สละได้เพื่อการมหากุศลช่วยชาติของเราในครั้งนี้หลวงตาก็เป็นพระแก่ๆอายุร่วมร้อยปีแล้วแหละเพราะฉะนั้นอุตส่าห์ตะเกียกตะกายมาเดินมาไม่ไหวก็ขึ้นรถมาเพื่องานการมหากุศลสำหรับพี่น้องชาวไทยเราวันนี้เป็นโอกาสอันดีงามอย่างยิ่งซึ่งนานๆจะได้พบสักทีหนึ่งได้เห็นทีหนึ่งตั้งแต่สร้างอำเภอนาแกมาก็เป็นเวลาร้อยปีแล้วมั้งนะรู้จะถึงร้อยปีแล้วเพิ่งจะมาปรากฏในวันนี้ฉลองครบรอบร้อยปีด้วยว่างั้นเราก็มันฟังไม่ชัดกระด้นเอาเดาเอาไปว่าเข้าใจไหมล่ะอันไหนไปไม่ได้ไม่ยอมติดด้นไปเดาไปแต่เขาไปในป่าเขาไม่ยอมติดเขาบุกป่าไปเลยทางไม่มีเขาก็บุกป่าอันนี้เราไปไม่ได้ตรงไหนเราก็บุกไปเลยนะ อันนี้ทางฝ่ายพระสงฆ์ก็มีพระกมลชัยกมโลเจ้าอาวาสวัดป่าศรีไพรวันครับประธานทางฝ่ายคารวาสนายธีรเดชวงราชรองผู้ราชการจังหวัดนครพนมและนายสมชิตศิริพันธ์พิริยะนายอำเภอนาแกมาเป็นประธานในงานนี้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องชาวไทยเราได้อุตส่าห์พยายามมาจากทุกทิศทุกทางนับแต่กรุงเทพมาจนกระทั่งถึงใกล้แถวใกล้เสียงนี่เรียกว่าทั่วประเทศไทยมาในงานนี้กันทั้งนั้นเนี่ยวันนี้เป็นวันสร้างมหากุศลผลประโยชน์อะไรจะเกิดขึ้นจากขึ้นแก่จิตใจของเราทุกท่านสมบัติเงินทองเข้าของมีมากน้อยใครก็รักใครก็สงวนเก็บรักษาไว้แต่เวลาทำบุญทำกุศลต่างท่านต่างเสียสละแย่งความรักความสงวนสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นออกมาเป็นทานมหากุศลอันยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นของ
ใหญ่โตมากยิ่งกว่าสมบัติเงินทองที่เราเก็บไว้ซะอีกนี่เงินเหล่านี้เป็นเงินมหากุศลจะยกพวกเราทั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปเป็นลำดับลำดาหากมาเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ผู้มีศักดิ์ศรีดีงามมีศีลมีธรรมเป็นที่เคารพยำเกรงแก่ท่านผู้น้อยทั้งหลายให้เขากราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจนี่จะเป็นมนุษย์จากนั้นก็บุญกุศลส่งให้พวกเราที่เกิดขึ้นจากการสร้างมหากุศลคราวนี้ก็จะส่งสูงขึ้นไปโดยลำดับลำดาดังสวรรค์พรหมโลกนิพพานท่านมีไว้สำหรับต้อนรับคนดีทั้งหลายตั้งแต่จาตุมขึ้นไปเรียกว่าสวรรค์6ชั้นแล้วกับพรหมโลกก็16ชั้นนิพพาน1ชั้นมีไว้สำหรับคนดีมีความรักใคร่ใกล้ชิดติดพันกันกับอัตกับธรรมเป็นตาอยู่ด้วยกันบำเพ็ญคุณงามความดีความดีทั้งหลายเหล่านี้ล่ะจะนำพี่น้องทั้งหลายให้ไปสถานที่พึงหวังดังที่กล่าวมาแล้วนี้ส่วนทางต่ำใครที่มีจิตใจชั่วช้าละโมกทำแต่ความเสียหายใส่ตัวเองใส่บ้านใส่เมืองสังคมต่างๆคนนี้ก็มีสถานที่รองรับไว้เช่นเดียวกันเช่นนรกหรือพวกมนุษย์ก็เป็นเศษมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์มีราคาพอที่ใครจะยกมือไหว้ได้ลงคอแม้แต่หมาเขาก็ไม่ไหว้มนุษย์ประเภทนั้นนะพวกนี้สร้างแต่บาปแต่กรรมหาบแต่บาปแต่กรรมตื่นนอนขึ้นมาขวนขวายตั้งแต่บาปแต่กรรมใส่หัวใจตนเองจากนั้นก็ทำความเดือดร้อนให้แก่ส่วนรวมทั้งหลายตายไปเป็นไปเมืองผีแล้วก็ยังต้องตั้งกรรมการเมืองผีขึ้นอีกชำระความของคนชั่วช้าละโมบคนนี้ไม่ใช่ว่าเมืองผีเขาจะรับได้ง่ายๆนะไปเมืองผีเขายังมีคณะกรรมการจัดคัดเลือกคนที่ทำความชั่วช้าลามกหนักเบามากน้อยเพื่อเพียงไรคัดไว้เป็นพักเป็นพวกคัดไว้เป็นพักเป็นพวกตลอดถึงอนันตริยกรรมเป็นกรรมที่หนักมากที่สุดกรรมที่หนักมากท่านเรียกว่าอนันตริยกรรมความทุกข์นี่หาเวลาชั่วฟ้าแลบไม่ได้เลยเป็นทุกข์ตลอดสายนี่เรียกว่าผู้สร้างอนันตริยกรรม5เป็นกับกรรมที่หนักมากที่สุดในแดนโลกสงสารเหล่านี้จึงไม่ควรที่จะสร้างกรรมประเภทนี้ขึ้นเมื่อยังพอมีลมหายใจมีสติติดตัวอยู่บ้างแล้วขอให้พากันระวังงดเว้นอันนี้ให้ดีเพราะอันนี้เป็นกรรมที่หนักมากจะเรียกอนันตริยกรรมเป็นกรรมที่หนักมากสุดยอดของกรรมชั่วทั้งหลายคือ1อนันตริยกรรม5นั้นคืออะไรคือฆ่ามิลา1ฆ่ามารดา1ฆ่าพระพุทธเจ้าแต่แม้แต่ยังไม่ตายก็ตาม1ยุโยงให้สงฆ์ทั้งหลายที่มีความพร้อมเพียงสามัคคีกันแตกแยกจากกัน1นี่เรียกว่าการฆ่าพระอรหันต์1นี่มี5ประการเรียกว่าเป็นกรรมที่หนักมากที่สุดขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าอนันตริยกรรมมี5ประการที่หนักมากเหมือนกันหมดเลยนั่นคือการฆ่ามารดา1ฆ่าบิดา1ฆ่าพระพุทธเจ้าแต่แม้ไม่ตายก็ตาม1ฆ่าพระอรหันต์1ยุโยงให้สงฆ์ท่านมีความพร้อมเพียงสามัคคีกันแตกแยกจากกันเป็นฝักเป็นฝ่ายสร้างฟืนสร้างไฟเผาไหม้ทั้งทางโลกทางธรรม1นี่5ประการนี้ขอให้ระลึกรู้ในตัวเองอย่าทำเป็นเด็ดขาดถ้าทำลงไปแล้วกรรม5ประการนี้เอาไว้ไม่อยู่คณะกรรมการใดตัดสินลงไม่ได้ปล่อยเลยปล่อยเลยลงมหานรกอเวจีเรียกว่านรกมหานรกอเวจีเป็นนรกอเวจีที่หนักมากที่สุดปล่อยลงไปนั่นเลยกี่กับกี่กันถึงมีทางฟื้นขึ้นมาได้นี่นะการตกนรกนี่แม้ตั้งแต่เราตากแดดตากฝนเท่านั้นเราก็เป็นทุกข์ทำไมจะไปตกนรกด้วยการสร้างความชั่วช้าละโมบโดยความสมัครใจของตนเองอย่างนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งเลยจึงขอให้พากันสร้างบุญสร้างกุศลวันนี้ก็เป็นวันความพร้อมเพียงสามัคคีของบรรดาพี่น้องเราทั่วประเทศไทยมีอำเภอนาแก่เราตั้งเป็นหลักขึ้นเพื่อศรัทธาทั้งหลายจะได้ไหลมารวมกันสร้างมหากุศลแก่ชาติบ้านเมืองบรรพบุรุษของเรา
สืบต่อไปตัวของเราเองที่มาบำเพ็ญนี้บุญกุศลทั้งหลายที่เรามาสร้างนี้ก็เป็นสมบัติของเราแต่ละท่านละท่านส่วนบุญกุศลที่เราบริจาคเพื่อท่านผู้ใดผู้ใดอุทิศเพื่อท่านผู้ใดบุญกุศลนั้นก็จะ ตามไปสนองท่านผู้ใดจะได้รับต่อไปเนี่ยบุญกุศลเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายควรตั้งอกตั้งใจสร้างนะเกิดมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันตายไม่ได้ลึกถึงอัตถึงธรรมไม่ได้ลึกถึงการให้ทานแม้เข้าปั้นหนึ่งลึกเท่าทัพพีหนึ่งก็ไม่ได้ให้ทานสิ่งของเงินทองมีมากมีน้อยประกอบโกยเข้ามาใส่พุงที่เดชตันหาเสียหมดกินไม่พอกินไม่อิ่มทั้งกอบทั้งโกทั้งกินทั้งกืนไปหมดเลยเจ้าของที่จะเอามาเป็นสาระด้วยการทำบุญให้ทานเลยไม่มีคนคนนี้อยู่เป็นคนก็อดอยากขาดแคลนตายไปเป็นเมืองผีแล้วก็เป็นผีที่อดอยากขาดแคลนไม่ใช่จะอดอยากขาดแคลนตั้งแต่เมืองมนุษย์เหล่านะเมืองผีก็อดอยากขาดแคลนแม้ไปลงไปเป็นผีเป็นเปรตไปขนาดนั้นแล้วก็ยังมีผู้ควบคุมรักษาเปรตมีหลายประเภทผีมีหลายประเภทผีประเภทธรรมดาเรานี่เป็นประเภทหนึ่งผีที่โหดร้ายทารุณเป็นผีอันธพาลนั้นเป็นประเภทหนึ่งประเภทนี้ต้องใส่กรงรักษาไว้มีผู้ควบคุมมีเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายเมืองผีเป็นผู้ควบคุมรักษาไว้เวลาถามเขาทำไมจึงพวกผีเหล่านี้จึงต้องถูกขังเอาไว้ทำไมไม่ปล่อยให้เป็นอิสระเหมือนพวกผีทั้งหลายเล่าก็เพราะพวกผีนี่เหล่านี้เป็นผีอันธพาลเวลาอยู่ เป็นมนุษย์ก็กวนบ้านกวนเมืองหาความสงบสุขไม่ได้โฉกลักปล้นจี้สะดมแล้วแต่จะได้อะไรๆมาซึ่งเป็นการกวนจิตใจและสมบัติเงินทองของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทั้งนั้นตายแล้วจึงต้องมาเป็นผีมาเป็นผีแล้วก็เป็นผีที่โหดร้ายทารุณอีกรังแกพวกเปรตพวกผีทั้งหลายด้วยกันหาความเป็นสุขในความเป็นผีที่มีความทุกข์มากอยู่แล้วก็ยังหาไม่ได้ยังถูกพวกเปรตพวกผีนี่ ที่เป็นผีอันธพาล นี่ทำลายอีกเขาจึงต้องสร้างกงเอาไว้กงผีอันธพาลก็มีกงผีธรรมดาเหมือนอย่างเรือนจำเรานี่ธรรมดาเรือนจำที่ถูกคุมขังอย่างกระทัดรัดเข้าไปอย่างนั้นก็มีอันนี้ก็เหมือนกันเมืองผีที่อยู่ ธรรมดาเป็นผีได้รับความทุกข์ความทรมานตามอำนาจแห่งกรรมของตนอย่างนั้นก็มีผีที่เป็นอันธพาลก็อาละวาดแต่ผีทั้งหลายได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างนั้นก็มีเขาจึงต้องได้ทำ กรงขังพวกผีอันธพาล นี่ไว้นั่นแหละนี่แหละเป็นข้อบังคับอยู่ทุกแห่งทุกหนในเมืองผีก็มีข้อบังคับเป็นขั้นๆส่วนไปทางดีทางดีท่านไม่มีข้อบังคับแหละไปสวรรค์ก็เสวยบุญกุศลที่ตนได้สร้างไว้มากน้อยเช่นจาตุมไปถึงปรินิมมิตวสาวดีชั้นที่หกของสวรรค์นี่ก็ไปเสวยตามบุญกรรมของตนไม่มีใครบีบบังคับให้อยู่ที่นั่นให้อยู่ที่นี่ให้เสวยสิ่งนั้นให้เสวยสิ่งนี้หากเป็นกรรมดีของตนได้สร้างมามากน้อยเพียงไรการอยู่ก็ไปอยู่สถานที่เหมาะสมกับความดีของตนการเสวยทิพสมบัติที่ได้ไปจากแดนมนุษย์ที่สร้างไว้ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ก็เสวยตามอำนาจแห่งกรรมดีของตนเป็นชั้นๆขึ้นไปจนกระทั่งถึงพรหมโลกพรหมโลกอายุตั้งหลายหมื่นปีนี่ก็อยู่ด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมสวรรค์นี่ก็เหมือนกันอายุยืนแต่สู้พรหมโลกไม่ได้จากนั้นก็ก้าวเข้าสู่นิพพานผู้ที่สร้างบุญสร้างกุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มธรรมเต็มหัวใจใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วนั้นผู้นั้นถึงพระนิพพานคือถึงความเพียงพอด้วยความเลิศเลอไม่มีอะไรเลิศเลอยิ่งกว่าความพอในท่านผู้สิ้นกิเลสหลุดพ้นไปโดยสิ้นเชิงนี่เรียกว่าผู้พอแล้วทุกอย่างจะเอาอะไรไปเพิ่มเติมอีกจริงนั้นไม่อัศจรรย์ถึงเอาไปเพิ่มเติมก็ตกออกตกออกตกออกเพราะฉะนั้นบรรดาท่านผู้สิ้นสุดวิบูธพระนิพพานแล้วท่านจึงปล่อยวางโดยสิ้นเชิงความสรรเสริญก็สรรเสริญดีขนาดไหนก็สู้ธรรมที่ท่านเสวยอยู่ด้วยความพอดีพอดีด้วยความพอแล้ว ด้วยความเลิศเลอนั้นไม่ได้
ตกออกคำนินทาสรรเสริญอะไรไม่เลื่อนเลอเหมือนบุญกุศลที่สร้างไว้แล้วเต็มหัวใจท่านไปได้เลยมีแต่ตกออกตกออกนั่นละบรรดาท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วโลกธรรม8เข้าไม่ถึงตกออกหมดเลยไม่มีอะไรเลิศเลอยิ่งกว่าธรรมภายในใจที่ว่าพอแล้วพอแล้วด้วยความเลิศเลอนี่ล่ะผู้นี้ล่ะถึงนิพพานเมื่อเขาถึงแดนนี่แล้วเรียกว่าเมืองพออย่างเลิศอย่างเลอดังพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายล้วนแล้วตั้งแต่ตะเกียกตะกายสร้างความดีงามเหมือนพวกเราท่านๆนี้นั่นแหละใครจะไม่หึงไม่หวงเงินบาทหนึ่งก็ต้องหวงทุกสิ่งทุกอย่างสมบัติเงินทองเขาของได้มาเป็นของตนเต็ม 100% มีสิทธิมีอำนาจรักษา 100% แต่ทำไมถึงต้องเสียสละไปทำบุญให้ทานก็เห็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่นี้เองท่านจึงต้องเสียสละสิ่งนี้สละส่วนย่อยแต่ไปได้ส่วนใหญ่ก็คือมหากุศลผลบุญยกเราให้ถึงสวรรค์นิพพานได้ฉะนั้นเราทุกคนพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จึงต้องสอนให้เสียสละคือการทำบุญให้ทานจะมีแต่หึงหวงกินไม่พอกินไม่พอกินแบบรีบแบบถ่ายแบบพดแบบโกงกินไม่หยุดไม่ถอยพวกนี้จมลงในนรกเงินทองเข้าของจะกองเท่าภูเขาก็เป็นกองภูเขาไปเสียเจ้าของก็จมลงในนรกจมในนรกเพราะการทำความชั่วช้าละโมบแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันและแก่ตัวเองนั่นแหละเป็นสำคัญมากเวลาตายแล้วก็ไปลงนรกจมไปเลยจมไปเลยสมบัติเงินทองกองเท่าภูเขาก็เป็นภูเขาอยู่งั้นน่ะไปช่วยอะไรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเรามีชีวิตอยู่นี้จึงพากันช่วยตัวเองด้วยการสร้างคุณงามความดีอย่าปล่อยปละละเลยความดีทั้งหลายความชั่วนั้นมันเป็นภัยได้เป็นสัตว์มันก็เป็นภัยต่อสัตว์เป็นมนุษย์เป็นภัยต่อมนุษย์เป็นอะไรก็ตามถ้าลงว่าความชั่วแล้วมันเป็นภัยได้ทั้งนั้นติดได้หมดติดได้หมดนั่นน่ะถ้าภัยอันนี้ไม่มีอยู่ในสุสาสุขร่มเย็นถึงขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายอุตส่าห์พยายามสร้างบุญสร้างกุศลเกิดมาในชาตินี้เราตกแต่งเอาที่เกิดที่อยู่ไม่ได้นะต้องอาศัยกรรมของเราบิดามารดาที่ว่าเป็นแดนเกิดเป็นเพียงที่อาศัยเข้าหลบซ่อนอยู่ในเวลาในการที่จะมาอุบัติขึ้นมาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์นี้เท่านั้นส่วนสมบัติที่เป็นของเราแท้เป็นแก่นแท้แก่นแท้นั้นคือบุญกรรมของเราใครทำกรรมชั่วได้ก็ไปเกิดสถานที่ชั่วสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนชั่วทั้งนั้นไม่มีคำว่าดีเลยนี่ผู้ทำความชั่วอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องก็ไม่มีของดีถ้าว่าได้เมียก็เมียปากเปียกเมียมันทะเลาะเบาแว้งกับผัวถ้าว่าได้ผัวกับผัวขี้เหล้าเมาสุราไม่เห็นบ้านเห็นเรือนคันเห็นก็ไปเห็นอยู่บ้านอีสาวนู่นน่ะมันไม่มาอยู่บ้านเมียมันก็มีเหมือนกันมันไม่มาสนใจมันวิ่งไปหาอีสาวนู่นน่ะถ้ามันผู้หญิงมันก็วิ่งไปหาไอ้หนุ่มนั่นน่ะนี่ล่ะพวกนี้น่ะพวกหมากัดกันผัวเมียได้มาแล้วว่าจะเป็นคู่บารมีช่วยกันบำเพ็ญกองการกุศลผลบุญให้สูงยิ่งขึ้นไปกว่านี้กลับมาเป็นเรียนวิชาหมาทะเลาะกันและกัดกันอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยนี่มันมีหลายประเภทให้ท่านทั้งหลายคัดเลือกให้ดีการปฏิบัติตัวเองไม่ใช่การทำลงไปแล้วจะหายไปไม่หายทำดีเป็นดีทำชั่วเป็นชั่วตลอดมาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ท่าน สอนไว้ทั้งนั้นว่ากรรมสาโกมีกรรมเป็นสมบัติของเราทั้งดีทั้งชั่วถ้าเป็นทั้งดีก็เป็นสมบัติอันดีงามของเราถ้าเป็นทั้งชั่วก็เป็นกรรมเป็นเวรเป็นคู่ฆ่าศึกศัตรูต่อเราเองจึงให้คัดเลือกการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทำในสิ่งที่ดีในธรรมท่านสอนไว้ว่านิธรรมะกรณังไสโยให้พิจารณาใครควรก่อนจะลงมือทำสิ่งใดก็ตามอย่าทำด้วยความพรั่วพร่าจะทำด้วยความผุนผันอย่าทำด้วยความทะเยอทะยานอย่างเดียวให้มีอัตมีทำเป็นเครื่องไก่กองพินิจพิจารณาความดีความชั่วความได้ความเสียกับสิ่งเหล่านั้นก่อนแล้วค่อยทำลงไปจะไม่ค่อยผิดพลาดคนเราเนี่ยนี่ก็ให้พากันพิจารณาเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะกลับมาเกิดอีกไม่ได้นะถ้ากรรมไม่พาให้มาเกิดอีกจะไปเกิดเทวดายินพรหมก็เกิดไม่ได้ถ้ากรรมดีไม่พาไปไปจะไปตกนรกก็ไปไม่ได้ถ้ากรรมชั่วไม่พาไปจะไปดีไปชั่วเลือดแล้วแต่กรรมของตนทำลงไปเรียบร้อยแล้วไปเป็นภัยและเป็นคุณต่อตนเท่านั้น
จึงให้เลือกเว้นซะก่อนการงานอะไรที่จะทำ เรื่องพุทธศาสนาเป็นศาสนาพื้นเพแห่งมรรคผลนิพพานตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอยู่กับพุทธศาสนาจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายอย่าลืมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตื่นก็ตื่นนอนขึ้นมาให้กราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก่อนแล้วจะไปประกอบหน้าที่การงานอะไรค่อยไปเวลาจะหลับจะนอนก็ให้กราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สวดมนต์ไหว้พระตามแต่กำลังของตนที่จะได้มากน้อยแล้วอย่านั่งภาวนาอย่างน้อยควรไม่ต่ำกว่า5นาทีทำจิตใจให้สงบเย็นการภาวนาเป็นยังไงท่านสอนไว้ว่าภาวนาคือการอบรมใจระงับดับฟืนดับไฟของใจที่มันคิดมันปรุงทั้งวันทั้งคืนลงด้วยจิตตภาวนาซึ่งเป็นน้ำดับไฟแล้วใจจะสงบเย็นลงไปเย็นลงไปนี่เรียกว่าแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งไม่เสียท่าเสียทีการประกอบหน้าที่การงานก็ไปกันทั้งวันทั้งวันแต่เวลาจะหลับจะนอนจะพักผ่อนธาตุขันธ์ของเราว่างขอให้ได้สร้างความดีงามในวาระสุดท้ายที่จะพักหนึ่งการหลับการนอนเวลาที่จะประกอบการงานหนึ่งก็ให้ได้กราบไหว้พระสวดมนต์ก่อนแล้วค่อยไปเวลาจะหลับจะนอนก็ให้นั่งภาวนาให้จิตใจสงบเย็นซะก่อนแล้วค่อยนอนให้พากันจำมานะเราเป็นลูกชาวพุทธไม่ใช่ลูกสัตว์ลูกสัตว์ไม่มีละพุทโธธรรมโมสังโฆเขาไม่สนใจถ้าเป็นลูกคนลูกชาวพุทธแล้วมีพุทโธธรรมโมสังโฆระลึกบาประลึกบุญได้อยู่ตลอดอันใดที่จะเป็นบาปเป็นกรรมให้พากันละเว้นให้ห่างไกลสิ่งใดที่เป็นความเป็นกุศลผลบุญอันยิ่งใหญ่แล้วให้พากันยิ่งเต้นขนขวายเข้าสู่ใจของตนใจนี้แหละจะเป็นนักสมบุกสมบันพาเกิดพาตายก็คือใจตรงนี้แต่ใจตรงนี้จะไปเกิดโดยลำพังตัวเองไม่ได้ต้องมีกรรมดีกรรมชั่วติดแนบไปกับใจถ้าใจทำชั่วช้าละโมกแล้วก็จะมีแต่ฟืนแต่ไฟเป็นก่อกรรมก่อเวรไปเผาไหม้ตัวเองในภพชาติต่างๆไม่มีสิ้นสุดยุติลงได้เลยถ้าผู้ทำกรรมดีแล้วไปเกิดที่ไหนก็มีแต่กรรมดีกรรมดีพบปะอะไรกันดีสมบัติเงินทองเข้าของเพื่อนฝูงสามีภรรยามีแต่คนดีคนดีทั้งนั้นเป็นที่พอใจพอใจแล้วสร้างแต่ความเพราะเราสร้างแต่ความดีเอาไว้ให้พากันคิดให้ดีนะอย่าเห็นแก่ได้แก่เอาเห็นแก่ทำอย่างเดียวเสียหายนะต้องใช้ความคิดความพิจารณาเฉพาะอย่างยิ่งพุทโธอย่าลืมเวลาจะหลับจะนอนขอให้ระลึกพุทโธธัมโมสังโฆภายในใจอย่างน้อยให้นั่งภาวนาซะพุทโธพุทโธเวลานั้นไม่ให้จิตคิดไปทางไหนให้คิดตั้งแต่พุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆอย่างเดียวมีสติติดแนบอยู่กับความคิดของตนนั้นเรียกว่าจิตสร้างกุศลจิตสร้างความสงบร่มเย็นไว้สำหรับเป็นที่พึ่งของตนมีพุทโธพุทโธเป็นพื้นฐานมีสติครอบงำอยู่กับพุทโธให้รับทราบในงานของตนนั่นเรียกว่าการภาวนาอบรมใจใจจะมีความสงบร่มเย็นเท่าอบรมไป มากเข้ามากเข้าจะเป็นความสว่างสวัยนอกจากความสงบร่มเย็นภายในจิตใจแล้วจะเป็นความสว่างสวัยขึ้นภายในจิตใจจากนั้นก็สว่างจ้าไปเลยนี่แหละอำนาจแห่งการอบรมจิตใจไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมขึ้นมาก็เพราะการภาวนาพระสงฆ์สาวกทั้งหลายที่เป็นสังฆังสรังคชามีของพวกเราก็เป็นขึ้นมาเพราะการภาวนาเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่าเป็นลูกแหวกแนวไม่มีพุทโธธัมโมสังโฆติดตัวเลยมีแต่ความโลภความโกรธราคะตัณหาเต็มหัวใจนี่เอาไฟเผาตัวเองไปตลอดภพตลอดชาติภพใดชาติใดก็มีแต่ไฟเผาตนเนี่ยไปที่ไหนก็บ่นก็บ่นอะไรก็บ่นเรื่องกรรมของเจ้าของเขาเอาไฟมาจี้เจ้าของแล้วก็บ่นว่าร้อนร้อนใครเป็นคนจี้มันถึงร้อนก็เจ้าของเองเป็นคนจี้ไปรับความทุกข์ความลำบากระวนมาจากไหนก็เจ้าของไปทำความชั่วไว้แล้วก็เท่ากับเอาไฟมาจี้ตัวเองไปที่ไหนก็มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนท่านผู้ที่อยู่ไม่ได้เอาไฟเผาตนอยู่ด้วยการทนุถนอมบำรุงรักษาตัวเองในทางที่ถูกที่ดีแล้วไปเกิดในภพใดชาติใดจะมีตั้งแต่ความสุขความเจริญทั่วหน้ากันนะจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายจดจำมาไว้วันนี้หลวงตาบัวก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมบ้านแจ้งนี่แต่ก่อนบ้านแจ้งนี่เป็นทะเลภาวนาของหลวงตานะบ้านแจ้งแถวนี้บ้านนาโศกอะไรนี่แถวนี้แหละมาเที่ยวภาวนาอยู่นี่
ไม่รู้กี่ครั้งกี่หนไปมามาภาวนาอยู่ตามแถวนี้พึ่งห่างไปนี่ก็รู้สึกว่านานอยู่นะตั้ง 5-60 ปีตั้งแต่หลวงปู่มั่นมรณภาพไปแล้วเราก็ไม่เคยได้ย้อนกลับมาภาวนาอยู่แถวนี้อีกเนี่ยวันนี้เป็นโอกาสดีได้มาเยี่ยมบ้านเก่าที่เก่าที่เราได้เคยบำเพ็ญความดีงามมาเราจึงระลึกถึงความดีงามจากบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่เลี้ยงดูเราไม่ตายในเวลามาภาวนานี้อย่างถึงใจทั่วหน้ากันนะบ้านแจ้งนี่ก็เลี้ยงดูเรามาเราเคยมาพักอยู่ที่บ้านแจ้งไม่รู้กี่ครั้งกี่หนมาภาวนาไปถ้ำพระเวทแล้วกลับลงมาพักอยู่ตามแถวนี้แหละ ภาวนาอยู่เรื่อยๆแถวนี้เป็นทำเลภาวนาของเราแต่ก่อนถ้าไปพูดท่านทั้งหลายก็จะไม่ทราบว่าหลวงตาบัวเคยมาหรือไม่มาบางคนอาจจะเข้าใจว่าไม่มาเลยเราเป็นทำมาเป็นทำเลภาวนาทางนั้นในแถวนี้วันนี้จึงได้ย้อนกลับมาบ้านเก่าเยี่ยมบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่เลี้ยงดูอาหารการกินไม่ฉะนั้นหลวงตาบัวตายแล้วแหละมาอยู่บ้านแก้งอันนี้ข้าวปั้นหนึ่งก็ไม่ได้กินตายทิ้งเปล่าๆก็ไม่เคยได้ยินบ้านแก้งเลี้ยงดูตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้ได้กลับมาสนองอุ่นสนองคุณทางพี่น้องทางแถวนี้วันนี้ก็ได้เทศนาว่าการให้พี่น้องทั้งหลายได้ยินได้ฟังเพื่อเป็นขวัญใจไปนำไประลึกปฏิบัติตนให้เป็นคนดีนะการทำบุญให้ทานอย่าจะหนีสีเหนียวไม่ใช่ของดีความจะหนีสีเหนียวคือตัดทางเดินของตนไปที่ไหนตีบตันอันตู่คนใดมีความจะหนีสีเหนียวคนนั้นจะตีบตันอันตู่ควรจะมีไม่มีควรจะได้ไม่ได้ควรจะเป็นมาไม่เป็นไปที่ไหนเจอตั้งแต่ความอดอยากขาดแคลนเพราะเจ้าของตัดหนทางเจ้าของนครตนีเห็นแต่ปุ่มอันเดียวไม่เห็นแต่ศีลแต่ธรรมเพื่ออนาคตคือการข้างหน้าของตนบ้างเลยมีเท่าไรกินไปกืนไปตายแล้วเน่าเฟะไม่เกิดประโยชน์อะไรจึงสร้างความดีไว้ให้ดีใจจะได้อาศัยความดีนี่ไปเกิดในสถานที่ดีกติที่เหมาะสมนะวันนี้ก็เทศเพียงเท่านี้นะไม่ได้เทศมากมายนักเวลานี้เท่าแก่ชรามาแล้วเทศลำบากลำบนไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเทศเป็นชั่วโมงขึ้นไปเดี๋ยวนี้เทศไปรู้สึกอ่อนลงโดยลำดับเพราะเราเทศมานี้ได้เท่าไหร่50กว่าปีแล้วนะตั้งแต่2493มาจนกระทั่งป่านนี้นานไหมล่ะ2493มาจนกระทั่งป่านนี้ตั้ง50กว่าปีแล้วนี่เทศตลอดมาแล้วเรียกว่าทั่วประเทศไทยเราประเทศทั้งนั้นแม้ว่าที่ไหนจะใหญ่ขนาดไหนทั่วประเทศไทยเราได้เที่ยวประเทศหมดเลยการที่เทศเหล่านี้ก็เพราะการช่วยชาติเพราะชาติมันคนทั้งประเทศการเทศศาสนาว่าการต้องแนะนำสั่งสอนคนทั้งประเทศเพื่อเข้าใจจึงไปเทศได้อย่างกว้างขวางมากวันนี้ก็มาเทศนาว่าการในสถานที่นี้เพื่อเป็นที่ระลึกเป็นขวัญใจของพี่น้องทั้งหลายว่าอย่าลืมดังที่ท่านแสดงไว้ใน ภาษิตของพระเวสสันดรท่านยกไว้เป็น3ประการพระเวสสันดรที่ออกจากพระเวสสันดรก็มาเป็นพระพุทธเจ้ามาจากไหนนั่นล่ะท่านก็สาวไปหาต้นเหตุที่มาของพระพุทธเจ้าคือมาจากอะไรบ้างทานลังเทติการให้ทานหนึ่งศีลังรักขติการรักษาศีลหนึ่งแล้วก็ภาวนังภาเวตวาการภาวนาอารมณ์จิตใจให้มีความสงบแน่งนี่ท่านผู้บำเพ็ญเหล่านี้เอกโจสักขังคัจจติเอกโจโวขังคัจจตินิสังสยังท่านผู้มีศีลมีทานมีการภาวนาประจำใจนี้บางพวกไปสวรรค์บางพวกไปนิพพานนั่นที่ว่าบางพวกลงนรกไม่เคยมีแต่ว่าบางเอกโจสักขังคัจจติบางพวกไปสวรรค์เอกโจโมกขังคัจจติบางพวกถึงนิพพานนิสังสยังโดยไม่ต้องสงสัยว่าการทำบุญให้ทานแล้วการศีลทานทั้งหลายจะพาท่านทั้งหลายให้ล่มจมไม่มีพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสสอนไว้แบบเดียวกันจึงขอให้ยึดหลักศีลหลักฐานการภาวนานี้ไว้เป็นสมบัติของใจท่านทั้งหลายจะเบิกกว้างในอนาคตที่เป็นไปในภพหน้าชาติหน้าจะพบประสบพบเห็นตั้งแต่สิ่งที่เจริญหูเจริญตาเจริญใจ
สวยและสิ่งที่ดีงามทั้งหลายตลอดไปนั่นแหละการแสดงธรรมนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่ธาตุแก่ขันธ์แก่กาลเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายมีท่านผู้เป็นประธานเป็นประมาณทั่วหน้ากันเถิดโอ้เหนื่อยเราทั้งนั้นแหละ